สวัสดีครับช่องภูผาเมยนะครับวันนี้จะนำเสนอนะครับจุลินทรีย์จาปวกอันนั้นนะครับมี2ถังนะครับอันนั้นมันยังเหลือมากนะครับอันนี้เหลือน้อยนะครับเราจะมาเติมน้ำนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มอาหารจุลินทรีย์จาปวกลงไปนะครับคืออะไรนะครับมีอยู่2ถังนะครับคือข้าวเหนียวนะครับข้าวสวยก็ได้นะครับข้าวเย็นนะครับข้าวเก่าได้นะครับเติมลงไปเลยนะครับ2กิโลก็ได้นะครับถังใหญ่ขนาดนี้2กิโลกรัมก็ได้นะครับข้าวที่เหลือๆนี่แหละนะครับมันส่งกลิ่นนะครับเราทำไว้นานแล้วหายเกลี้ยงนะครับมันส่งกลิ่นเราจะทำให้มีกลิ่นหอมและก็เพิ่มปริมาณนะครับเราจะใช้อุปกรณ์อันเก่านี่แหละนะครับแต่ว่าเราเพิ่มก้อนข้าวลงไปนะครับข้าวเก่านะครับแล้วก็มีปลายข้าวรำนะครับไม่ใช่ปลายข้าวนะครับรำนะครับเติมลงไปด้วยนะครับครั้งละ1กิโลหรือครึ่งกิโลกรัมก็ได้นะครับแล้วจะกลับมากลิ่นหอมนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถังที่มีจำนวนน้อยแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกเขาก็จะมีปริมาณมากขึ้นมาอีกนะครับให้มีวันสิ้นสุดนะครับคือทันทีจาปวดใส่อะไรก็งามนะครับวันนี้เรามาบอกสูตรนะครับบอกสูตรจุลินทรีย์จาปวกที่มีกลิ่นนะครับจะเอาเก็บไว้นานแล้วนะครับวันหน้านะครับเราจะมาบอกวิธีใส่แล้วก็จะพาไปดูพืชนะครับที่เรานำไปฉีดพ่นนะครับมันจะงามขนาดไหนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรานำเสนอสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยติดตามด้วยนะครับช่องภูผาเหมยนะครับนี่เราจะใส่น้ำนะครับขึ้นมาอันนี้เราคนนะครับขยำรำสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่เราใส่น้ำนี่ถังนะครับที่มีอยู่ก่อนแล้วเปิดตรงติดนะครับนี่ถังนะครับถ้าหากช่องของเรามีประโยชน์นะครับก็ช่วยติดตามด้วยนะครับที่ช่องภูผาเมยนะครับนำความรู้สู่ชุมชนจริงๆนะครับสวัสดีครับ